ท่านที่เคารพทุกท่านครับผมได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าการจังหวัดยะโสธรและพี่น้องชาวยะโสธรนะครับให้นำของดีนะครับของจังหวัดยะโสธรนะครับที่เรามีความภาคภูมิใจเพราะยะโสธรของเรานั้นเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์เมืองแห่งวิถีอีสานเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับตั้งแต่วันนี้คือจริงตั้งแต่เมื่อวานนี้วันที่8สิงหาคม2561ไปจนถึงวันที่12สิงหาคม2561ที่นะครับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรีแห่งนี้นะครับชาวยะโสธรนั้นจะนำสินค้าเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่เรื่องข้าวหอมมะลิอินทรีย์และข้าวอินทรีย์รวมทั้งผลผลิตทางเกษตรอินทรีย์ต่างๆนะครับที่เป็นของดีของชาวยะโสธรพร้อมด้วยนะครับผลิตภัณฑ์โอท็อปผลิตภัณฑ์พื้นเมืองและมาให้บริการพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีและพี่น้องชาวจังหวัดในภาคตะวันออกรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมนะครับที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าแห่งนี้นะครับได้ใช้บริการทั้งมาชมนะครับมาช็อปมาชิมแล้วก็มาแชะมาแชร์นะครับของดีจังหวัดยะโสธรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยากจะกราบเรียนก็ว่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ของเรานั้นนะครับพี่น้องเกษตรกรนั้นผลิตโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นพี่น้องของเราซึ่งเป็นเกษตรกรนั้นปลอดโรคนะครับและผลผลิตที่เกิดขึ้นเป็นผลผลิตอินทรีย์ปลอดภัยสำหรับท่านที่ซื้อสินค้าเราไปบริโภคนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอที่โอกาสนี้เรียนเชิญชวนทุกท่านได้มาเที่ยวชมนะครับแล้วก็ซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นเมืองหรือโอท็อปของชาวยะโสธรในงานนี้ครับงานม่วนอีหลีของดีเมืองบั้งไฟโก้ยะโสธรนะครับสู่เมืองชนที่มีขึ้นในระหว่างวันที่8สิงหาคมไปจนถึงวันที่12สิงหาคม2561ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรีแห่งนี้ก็ขอถือโอกาสนี้เรียนเชิญครับ